ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เนี่ยอยู่ในรถตู้คันใหญ่เลย eMPV คันแรกของเมืองไทย MG Maxus 9ครับคันนี้หลายคนให้ความสนใจมากๆตั้งแต่การเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์แล้วบูธแทบแตกยอดจองถล่มทลายขับจริงเป็นไงวันนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสครั้งแรกนะครับระยะขับก็100-200กิโลเมตรนะแต่ว่าเขาเคลมเนี่ยแบตอะ500กว่ากิโลเมตรเลยตามมาตรฐาน NEDC นะครับใช้จริงเนี่ยผมตีให้สัก300-350เนี่ยตามเท้าผมว่ามีอยู่เพราะว่าไปชาร์จมานะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บนหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่เกือบ300กิโลเมตรเนาะชาร์จมา80นิดๆนะครับเขาบอกว่า80กว่าไม่ถึง 100% ดีบนหน้าจอเขาจะบอกว่าเกือบ300เลยอย่างนึงที่สังเกตคือผมพยายามหาเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือแต่ถามสตาฟเขาบอกว่าเอ้ยดูไม่ได้ดูได้แต่ระยะใช้งานที่คงเหลืออันนี้ก็ไม่รู้ใครสะดวกดูแบบไหนนะผมอยากเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเพราะว่าเอามาคำนวณเรื่องอัตราสิ้นเปลืองอะไรเองได้แบบมั่นใจดีนะครับรถคันนี้ดีไซน์โอ้โหล้ำมากภายนอกดูแบบสปอร์ตล้ำอนาคตนะครับออปชันความปลอดภัยก็คือครบมากๆรอบคันสเปคที่ออสเป็นไงสเปคที่ไทยไม่ต่างกันแต่ของไทยก็จะมีเรื่องของการปรับซอฟต์แวร์ระบบปรับอากาศนะครับที่เป็นสอดคล้องกับลักษณะภูมิอากาศบ้านเราเนาะระบบความปลอดภัยด้านหน้าเนาะแจ้งเตือนช่วยเบรกนะครับมีเลนคีฟควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนเรียร์ครอสทราฟิกอะเลิร์ทมีไบสปอตมอนิเตอร์ลิงมีอะแดปทีฟครูซคอนโทรลแล้วก็มีจนถึงทราฟิกแจมแอสซิสต์เลยอาจจะไม่ได้ลองทั้งหมดเนาะเวลาเรามีจำกัดแล้วก็ระยะทางก็ใช้ทุกอย่างให้คุณผู้ชมดูไม่ได้หรอกรถระดับ Maxus 9เนี่ยโอ้โหต้องอยู่กับเขาเป็นอาทิตย์อะผมว่าถึงจะใช้ฟังก์ชันต่างๆของเขาหมดนะครับในหน้าจอเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆฝังเอาไว้เยอะมากหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอ Multi Information Display หรือหน้าจอเรือนไม้เนี่ยก็เป็น TFT เหมือนกันแสดงผลข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเลือกการแสดงผลได้นะครับว่าอยากดูข้อมูลอะไรอย่างที่ผมเลือกดูอยู่เนี่ยก็คือทริปนะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้อยู่การปรับโหมดการขับขี่นะครับรถคันนี้จะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนี่เลื่อนหน้าจอลงมาปุ๊บ Normal Eco Sport นะครับก็จะมีเรื่องของการตอบสนองคันเร่งที่ต่างกันแล้วก็การปรับเรื่องของพวงมาลัยด้วยจริงๆแล้วพวงมาลัย Normal ผมว่าก็โอเคนุ่มนวลดีมีระยะฟรีที่เนียนๆมือนะครับสปอร์ตก็จะตึงขึ้นแต่ก็ยังติดความนุ่มๆอยู่นะจริงๆแล้วขับโนมอลก็เหลือเฟือแล้วครับสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็จะมีเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่อื่นๆอีกที่อยู่บนนี้เนาะพวก traction control speed limit assist นะครับจะมี assist mode ด้วยมี collision ด้วย automatic high beam อยู่บริเวณนี้ทั้งหมด assist mode เนี่ยเปิดปุ๊บนะครับจะมาทุกอย่างเลยตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนนะครับ rear cross by spot monitoring ครบถ้วนทุกอย่างซึ่งพอปิดเนี่ยก็จะปิดทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันผมอยากให้มันปิดแบบปิดแค่เลนคีฟได้ไหมแต่ว่าเรียคอร์สยังอยู่อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าแหมอยากได้เรียคอร์สอะแต่บางทีเลนคีฟบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเท่าที่ได้ลองตัวเลนคีฟมาเนี่ยการทำงานของเขาอะดีนะคือเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่กลางเลนในเลนเนี่ยแม่นมากแม้ถนนบ้านเราเนี่ยเทียบกับตัวรถอะถนนดูแคบเลยแต่ควบคุมรถให้อยู่ในเลนเนี่ยคือเป๊ะมากบังคับแบบโอ้โหบังคับรุนแรงเลยให้อยู่ในเลนกลางเลนแต่พอเป็นถนนบ้านเราครับขับอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแม่งแบรีเออร์สีส้มวางอยู่เฉยเลยเงี้ยเราอยากเบี่ยงหลบนะครับเขาก็จะพยายามดึงเราให้อยู่กลับเข้ามาในเลนเราก็ต้องสู้กับเขานิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าถึงกับสู้กับเขาไม่ได้นะก็เปิดไฟเลี้ยวไปเนี่ยเขาก็จะปล่อยเราแล้วอ่ะตรงนี้เลยกดให้ดูเลยถ้าเป็น MPV หรือว่ารถครอบครัวรุ่นอื่นคงทำแบบนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเนี่ยการแซงแบบพวกแช่ขวาการแซงแบบพวกแช่กลางพวกรถบรรทุกแบบนี้สบายสบายเลยนี่แจ้งเตือนบ่อยมากเห็นไหมพอเปิด assist นะครับเลนคีฟควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนทุกอย่างทำงานทั้งหมดเนาะผมขออนุญาตที่จะปิดแล้วกันปึ๊บแล้วก็จังหวะการดึงพวงมาลัยเมื่อสักครู่นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยเขาจะมีการดึงที่แบบเห็นไหมจะขัดกับสัญชาตญาณของเรานิดนึงแต่ก็เป็นการดึงเพื่อให้รถอยู่ในเลนเพื่อความปลอดภัยที่สุดของตัวรถนั่นแหละปึ๊บไปทางซ้ายครับกดไปคันเร่งทุกอย่างเป็นโหมด normal เนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยรถคันนี้โดยสารกันมา5ท่านด้วยกันนะครับมีพี่ๆจากทาง FG Cell ประเทศไทยเนี่ยนั่งโดยสารมาด้วยก็เป็นผู้ใหญ่5คนน่ะอัตราเร่งก็ยังถือว่าประทับใจอยู่สำหรับรถไซส์นี้นะครับมอเตอร์ของเขาพละกำลัง245แรงม้านะครับแรงเบรกสูงสุด350นิวตันเมตรแรงไหมแรงแรงเลยแหละขนาดนั่ง4นั่ง5เต็มๆผู้ใหญ่เนี่ยโอ้แซงสบายเลยคือเวลาเดินทางนะครับเส้นนี้มันก็จะแบบ
มีรถบรรทุกเลนกลางบ้างแช่กลางแช่ขวาบ้างแต่ซ้ายโล่งเลยบางทีแบบผมกดซ้ายลูดยาวได้เลยนะครับอัตราเร่งพละกำลังเขาคือเหลือเฟือมากๆนะครับพละกำลังในการเบรกก็ดีนะรถใหญ่ขนาดนี้เบรกผมว่าเอาอยู่เลยแล้วก็ไม่น่ากลัวเป็นเบรกที่แบบแน่นนะครับแต่ว่านุ่มเลยนุ่มหนึบเลยมั่นใจได้ในเรื่องของระบบเบรกกับพละกำลังแล้วก็ไซซิ่งตัวรถที่ดูใหญ่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสตอนเร่งแซงแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะตอนนี้ไหลไปเรื่อยๆมันเป็นรถที่ขับเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้เนียนมากๆแล้วก็ย่นระยะเวลาในการเดินทางของครอบครัวที่จะเดินทางกลับบ้านได้ดีเพราะว่าช้าปุ๊บผมคุณกดเร่งแซงแบบนี้ได้เลยเนี่ยเต็มคันเร่งไปเลยฟื้นเห็นป่ะไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งรุ้นนะเนี่ยดูดิโอ้โหอัตราเร่งมาไวมากๆรถไฟฟ้าแต่ก็กินพลังงานตามอัตราเร่งตามน้ำหนักคันเร่งที่คุณใช้นั่นแหละเนี่ยครับไม่ต้องมารองึกงักงึกงักเหมือนแบบรถสันดาปเนาะนี่คือข้อดีของรถไฟฟ้าแต่ก็ต้องประเมินสถานการณ์ด้วยว่าจะไปชาร์จที่ต่อไปตรงไหนด้วยนะเหยียบอย่างเดียวเพลินเกินไปก็แบตหมดระหว่างทางอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับช่วงล่างเองโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากช่วงล่างมันแบบมันนุ่มมันนั่งสบายมากอ่ะเป็นช่วงล่างที่ทรมานคนขับมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงล่างที่น่านอนมากแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยหลับหมดแล้วพี่ๆจาก MG พี่โอ๊ตสนุกไปหมดแล้วนะครับมันช่วงล่างมันเซตมาดีจริงๆคือในเรื่องการโดยสารน่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าสุนทรีมากๆนั่งสบายมากๆเป็นช่วงล่างของรถตู้รถ MPV ที่แบบเออดีอ่ะนุ่มนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่ในระดับที่ดีเลยแน่นๆนะครับซับแรงดีมีความนุ่มนวลโอ้โหแล้วเนี่ยให้ผมมานั่งขับเนี่ยผมก็อยากนอนเหมือนกันว่ามันแบบเออมันซับแรงดีมันนั่งสบายมันขับง่ายจริงๆนะครับเนี่ยการเปลี่ยนเลนก็ถือว่าทำได้ดีนะไปทางซ้ายครับปึ๊บไปแบบเนียนๆนะเป็นแบบลองแบบรถครอบครัวนะจะให้มาฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับแบบรถสปอร์ตซีดานก็คงไม่ได้นะครับปึ๊บน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับเซตติ้งการเป็นรถครอบครัวคือเนียนๆนะครับนุ่มๆคอนโทรลง่ายๆมีน้ำหนักแน่นๆประมาณนึงถ้าอยากได้แน่นขึ้นก็ปรับสปอร์ตขึ้นก็จะกระชับขึ้นแต่ก็ยังคงติดความนุ่มแบบนี้เอาไว้อยู่แหมเปลี่ยนเลนส์เสร็จค่อยเปิดไฟเปิดพรุ่งนี้ก็ได้เห็นไหมปุ๊บความกระชับต่างๆเนี่ยแล้วก็การถ่ายทอดกำลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็มาแบบมีพละกำลังต่อเนื่องมากๆนะครับเนียนๆแน่นๆแต่ว่ามีเรี่ยวมีแรงตลอดเวลาประทับใจสุดคือช่วงล่างนะครับ overall package เนี่ยเซตมาได้แบบโอ้นี่รถครอบครัวที่แบบโอ้โหถ้าคุณอยากได้รถตู้นะครับ MPV ไฟฟ้าเนี่ยคุณไม่มีตัวเลือกอื่นอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าอ้าวถ้ามันมีตัวเลือกเดียวอะแล้วมันดีพอไหมที่จะแบบเป็นเจ้าของผมบอกตอนนี้ได้เลยว่าโอ้มันดีมันน่าใช้จริงๆมันน่าใช้มากๆครับสำหรับ MG Maxus 9ระบบความปลอดภัยก็เยอะมากครบครันครบถ้วนมากๆนะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยบางอย่างอาจจะต้องปรับตัวบางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยเท่าไหร่รุนแรงไปสักนิดนึงแล้วก็แม่นยำไปสักนิดนึงถนนประเทศไทยของเรามันแบบเดี๋ยวเส้นทึบเดี๋ยวเส้นจางเดี๋ยวเส้นหายใช่ไหมแต่มันขับง่ายนะคุณผู้ชมคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยกดหายกดหายเลยนะแล้วก็การคอนโทรลการแฮนเดลลิ่งตัวรถเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนคือทำได้ดีมากๆเก็บเสียงเองก็โอ้โห13 14ก็ยังถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะครับเสียงที่เข้าห้องโดยสารส่วนมากอ่ะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเสียงของผิวถนนซึ่งแล้วแต่สภาพผิวถนนด้วยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเหมือนยางมาตอยดีเงี้ยเสียงถนนก็จะไม่ค่อยเข้ามาถ้าช่วงไหนยางมาตอยหรือคอนกรีตไม่ดีก็จะมีเสียงเข้ามาบ้างนะครับเสียงลมด้านข้างเนี่ย12 13 14เก็บได้ดีมากๆนะเก็บได้ดีมากๆโอ้เนี่ยกระจกหน้าบานใหญ่ๆรถคันใหญ่ๆเป็นตู้เป็นกล่องแบบนี้เรื่องของลมปะทะนะครับเรื่องของเสียงต่างๆทำได้ดีจริงๆนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับมีลูกเล่นต่างๆในรถที่เยอะมากเนี่ยมีกล้องที่ช่วยจับผู้ขับขี่แบบขับเพลินๆเหมือนที่ผมบอกว่าแหมขับแล้วน่านอนจริงๆเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่นะครับถ้าเกิดหลับในถ้าเกิดไม่ได้มองทางถ้าเกิดแบบก้มหน้าดูอย่างอื่นปุ๊บเนี่ยรถก็จะเตือนเลยว่าเฮ้ยคุณผู้ขับขี่คุณมองเส้นทางก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นนะครับคันนี้ที่ผมได้ขับกับพี่โอ๊ตเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นเบาะกัปตันซีเนาะ 2.5 ล้านนะครับทอน 1,000 เพิ่มอีก 200,000 ก็จะได้รุ่นที่เป็นเบาะ First Class Seat ต่างกันตรงไหนก็ตัวเบาะนั่นแหละกัปตันซีผมว่าก็โอเคเนาะถ้าคุณแบบกังวลเรื่องของการแบบเบาะ First Class ระบบไฟฟ้าเยอะจุกจิกไหมอะไรไหมกัปตันซีผมว่าเรื่องของการนั่งก็โอเคนะแต่ว่าจะหายไปในเรื่องของลูกเล่นต่างๆพวก
หน้าจอ TFT ด้านข้างเบาะนะครับที่คุณจะสามารถปรับฟังก์ชันการใช้งานควบคุมตัวรถด้วยตัวเองได้ทั้งหมดเลยปรับซีนาริโอนะครับปรับตำแหน่งเบาะให้มันเอนพักสบายๆอยู่ที่ด้านข้างของเบาะทั้งหมดเลยไปดูรีวิวได้นะครับที่เราพาไปลองนั่งกันแล้วที่งานมอเตอร์โชว์ปรับเล่นทุกอย่างได้เลยด้วยตัวเองแล้วก็เรื่องของเบาะนวดด้วยตัว First Class Seat เนี่ยคุณก็จะได้เบาะนวดแบบโปรแกรมละเอียดกว่านะครับปรับรายละเอียดต่างๆของการนวดได้เยอะกว่ารวมถึงพวก Air Vent นะครับพวก Air Vent ของเบาะนะครับพวกระบบ Heat ของเบาะเนี่ยไปซ้ายนิดนึงครับก็จะมีนะครับด้านหน้าด้านหลังเบาะนวดด้านหน้าคู่หน้าคู่แถว2เนี่ยมีหมดเบาะแถว3เองก็เมื่อกี้มีโอกาสนะครับได้ไปลองนั่งนิดหน่อยก็โอเคนะใหญ่ดีกว้างดีแล้วก็สามารถที่จะจัดการพาร์ติชันเลื่อนหน้าถอยหลังเอนได้คือแถว3ไม่ได้มีไว้ให้พับเก็บของเฉยๆอ่ะสามารถนั่งได้จริงแล้วก็นั่งได้สบายด้วยโดยที่แถว2ก็คือนั่งโคตรสบายอยู่แล้วนะครับส่วนหน้านี้ไม่ต้องห่วงเลยฟังก์ชันการใช้งานคือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับที่วางข้าววางของเยอะมากวางแก้ว2ตำแหน่งการดีไซน์ต่างๆก็จะมาในแบบโทนมินิมอลแล้วเห็นมั้ยปุ่มหายไปหมดเลยทุกอย่างไปอยู่ในหน้าจอก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบหรอกอยากได้บางอย่างมาอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับพวกโหมดการขับขี่หรือว่าพวกการเปิดปิดระบบเซฟตี้ต่างๆเลนคีปอะไรพวกนี้ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายๆก็ดีเพราะว่าฟังก์ชันความปลอดภัยพวกนี้ครับเวลาที่เราดับแล้วเราสตาร์ทรถขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะกลับมาแอคทีเวตตามเดิมเนาะเรื่องของคันเกียร์ปัดน้ำฝนต่างๆเนี่ยก็จะดูพรีเมียมดูหรูหราขึ้นเนาะไฟนะครับกับระบบปัดน้ำฝนเนี่ยจะอยู่ที่ก้านด้านซ้ายทั้งหมดเลยด้านขวาจะเป็นคันเกียร์แล้วก็อันนี้แปลกนิดนึงคือมีครูซคอนโทรลรวมอยู่ในก้านนี้เลยนะครับครูซคอนโทรลของเขาก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็น Adaptive Cruise Control ที่มาพร้อมกับเรื่องของ Low Speed เลยนะครับคือ Traffic Jam Assist นั่นเองดูผมขับไปเพลินๆเนี่ยลองฟังแอมเบียนเสียงที่เข้ามาในไมค์ด้วยก็ได้นะครับว่ามันเก็บเสียงดีจริงๆและความเร็วที่ใช้ก็ไม่ช้านะความเร็วเดินทางนะความเร็วเดินทางแล้วก็เลยขึ้นไปอีกด้วยนะแต่ว่าเก็บเสียงดีจริงๆแล้วก็เรื่องของการเร่งแซงความเนียนของช่วงล่างพวงมาลัยในการขับขี่ใช้งานแบบนี้นะครับที่ผมมีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเต็มเลย5ท่านเนี่ยเฮ้ยดีผู้ใหญ่5คนนั่งแบบดีมากๆนุ่มมากๆเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมก็ขยับไปนั่งหลังบ้างนะอยากรู้ว่านอนสบายสักแค่ไหนนะครับผมขอช่วงล่างเขาตอนนั้นที่ผมบอกตอนรีวิวที่งานมอเตอร์โชว์เนาะรู้สึกว่ามันดุ้งดึงดุ้งดึงนิดหน่อยไม่รู้ว่าขับจริงเป็นยังไงพอมานั่งจริงนะครับได้ขับจริงทางยาวๆไกลๆแบบเนี้ยมันสบายว่ะช่วงล่างมันแบบดีมากเก็บเสียงดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองต่างๆที่ขับมาวันนี้ผมก็จะคำนวณตามสูตรปกติที่เราใช้กันไม่ได้เนาะยังไงเดี๋ยวคำนวณจากหน้าจอให้อีกทีแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวขับเสร็จตรงนี้นะครับไปถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวผมสรุปเรื่องอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอให้อีกทีครับโอเคมีทิปรวม